ว้าวโอ้โหสวยสุดโอ้สวยด้วยโอ้โหแมงวันบินอย่างแถมอีกดอกโอ้ค่ะสวยโอ้แมดอกแรกแหงหวานสวยมากทักให้ดวงดาวเมื่อขาวแสงอาทิตย์แห่งสาดแสงอาทิตย์ส่องบ่ได้สวัสดีครับพี่น้องชาอย่าพึ่งมันจะโดนอันนี้กัดไอเนี่ยสวัสดีค่ะพี่น้องจ๋ามื้อนี้พาพี่น้องมาหาเห็ดอีกแล้วนะคะมาป่าใหม่เรื่อยๆเพราะว่าไอจะไปหาหลายๆป่านะคะเนาะแต่ตอนนี้ก็ฉีดยากันยุงแล้วก็อันนี้เป็นยากันเห็ดนะคะโอเคลุยกันเลยค่ะคนจ๋าดอกแรกมาแล้วนะคะดอกแรกแหงหวานสวยมากนี่ค่ะไปค่ะสองค่ะคุณบุญธรรมเห็นนะคะเชฟบุญธรรม see this one I hope in good condition นะคะเสียงรถก็จะดังหน่อยนะเพราะว่าติดถนนจ้ะได้บ่นบ่ได้หรอกป้าเอ้ยแต่จะดอกเบิ่งทรงแล้วอีนุ่งยุ่งมาแล้วยุ่งมาต้อนรับอันนี้บ่ได้เด้อจ้ะไปค่ะอันนี้ใช่ไหมล่ะโอ้ใช่ใช่มาดอกนี้ก่อนสวยเนาะเห็ดวันนี้จริงเหรออะลอตบูกูเนี่ยบอกมินิโบเลตนี่อีกดอกนะจ๊ะอันนี้เราจะไปแบบสบายสบายแล้วพี่น้องเนาะเพราะว่าตามคำเรียกร้องของอีกกลุ่มนึงเพื่อนบอกว่าตัดไปเลยได้ไหมได้จ้ะชอบน้องไอตัดชึก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 ดีไปจัดไปมักย่องได้สาวย่องแนวบ่ได้เด้อไปค่ะดีเหมือนกันนะเนี่ยป้าโอ้โหสวยด้วยนะย่องแนวบ่ได้เด้อย่องให้ตัดตัดงามมาสันตัดอย่างเดียวเลยพี่น้องจ้ะโอ้ยเสี้ยนเพียงเสี้ยนดินว่าพิษไปดอกเอวาพาเพลินว่าเธอเป็นคนหานะเดี๋ยวฉันจะเสียบอันนี้ฮะเสียบกล้องเอาไอ้บอกเพื่อนนะเพราะปกติเพื่อนเป็นคนถือกล้องให้เนาะอันนี้ติดโทษไฟแกนไปเลยน่าเพื่อนบอกว่าเพิ่งเกาลัดนะยังไม่เก่ตัดแบบนี้นะจ๊ะให้เพิ่งเกาลัดบรรยากาศดีพี่น้องจ๊ะบ่หนาวบ่หนาวแล้วก็บ่ฮ้อนจ๊ะโอ้เสียงรถโผดโผพี่น้องเอ้ยเสียงรถหลายเนี่ยได้จ๊ะเคยบอกป่านี่ติดกับถนนใหญ่เสียงรถก็วุ่นวานวุ่นวานจ๊ะบ่คิดว่าจะมีเห็ดหลายป่านี่
เอ้ยเพื่อนถามอยู่มาอยู่ต่างประเทศคือมีมีดกีวีมีดกีวีเนี่ยมาจากประเทศไทยเลยจ้ะเฮ็ดเองจ้ะซื้อกับบ่คักเนาะตัดบ่ม่วนจ้ะทิ้งระยะห่างมากพี่น้องที่อ้ายมาป่าใหม่ๆเพิ่นนึงคืออ้ายอยากเห็นเฮ็ดใหม่จ้ะเฮ็ดแต่ดำนี่อ้ายก็ยังบ่เคยเก็บเลยอ้ายก็เลยแบบบ่อยากไปป่าเก่าถามว่าขึ้นฮอดบ่ขึ้นฮอดอยู่แล้วล่ะจ้ะแต่อยากได้แบบเฮ็ดใหม่ๆแบบนี้นะพี่น้องจะเก็บเฮ็ดใหม่ๆบ้างกระเดือนกระเดือนกินได้เด้อจ้ะเด้อเป็นเห็ด1ดาวนะจ๊ะแต่ว่าไอแนะนําว่ามือใหม่เนาะห้ามเก็บเด้อจ้ะเพราะมันคล้ายๆกับมีเห็ดตัวนึงที่เป็นเห็ดมีพิษเนาะก็สิให้เบิ่งลักษณะเป็นสีน้ําตาลมีถุงเท้านะคะใต้ดอกเป็นกีบแบบนี้จ้ะหัวก็จะเป็นคล้ายๆกับเห็ดละโงกบ้านเฮามือใหม่ห้ามเก็บเลยขนาดอายังบ่กล้าเก็บกินแล้วจ้ะแต่ว่าถ้าถามว่าอร่อยมั้ยคล้ายเห็ดละโงกนะเขาเว้าได้ล่ะเขาเว้ามาแล้วก็อีกอย่างนึงคือในหนังสือเพิ่นออกมาแต่อายบ่เก็บจ้ะเฮ็ดชนิดนี้เยอะจ้ะเดี๋ยวอายสิให้เบิ่งดอกบานเพิ่นเด้อดอกบานก็จะเป็นประมาณนี้ขอถอดออกมาเป็นวิทยาทานในการให้พี่น้องเบิ่งนะจ๊ะเนาะนี่ค่ะพี่น้องจ้ะตรงกลางๆนี่จะเป็นป้องนะจ๊ะเป็นป้องประมาณนี้แต่ป้องบ่หลายจ้ะบางอันก็บ่มีแล้วแต่ว่าเป็นลำน้อยลำใหญ่เนาะค่ะเนาะให้พ่ออาหารปลาจ้ะโอ้ยยุงๆพ่อใหญ่ออกทายอยู่เลยเด้อยุงหลายพ่อใหญ่นี่ถึกกันนิดเดียวกับปู่เลยจ้ะเห็บน่ะคือกันมักกัดเพิ่นจ้ะอายนี่บ่เคยถือฮอดเห็บกัดคนที่ถือเห็บกัดอายบอกเลยจ้ะเอาวาสลีนน่ะอย่าดึงออกเลยเด้อวาสลีนถูอ้อมพกกิดรอบเพิ่นก็จะหลุดนะแล้วก็เบิ่งอาการถ้าบ่มีหยังก็บ่ต้องไปหาหมอดอกถ้ามีก็เฝ้าไปหาหมอเด้อพี่น้องเด้ออันค่อนข้างอันตรายนะเห็บกัดมือฮอดเฮือนี่ถอดเสื้อผ้าเสกเลยเพราะว่าหลายคนบอกว่าโดนน้ําอุ่นก็หลุดบ่หลุดเด้อจ้ะไม่หลุดไม่ตายจ้ะอยู่อย่างนั้นแหละจนเฮาเห็นเฮาบ่เห็นเพิ่นก็อยู่แบบหั่นเลยแน่นอนขนาดเลยกับเห็บ 2-3 มือก็ 2-3 มืออยู่หั่นพ่อใหญ่เป็นมือ2มือพุ่นจนแดงแต่ว่าเพิ่นมียาตัวนึงมันป้องกันแบคทีเรียตัวนี้เป็นยาของคุณหมอให้นะเพิ่นกินแล้วมันเป็นการต้านหรือว่าหยังบ่ฮู้นะเพิ่นก็เลยแบบแดงแค่แป๊บเดียวแต่มันบ่ได้แบบกันโดยตรงอ่ะนะพี่น้องจ้ะแต่เขาบอกว่ามีวัคซีนตัวนึงอ่ะฉีดก็ดีคือกันเด้อจ้ะเด้อเพราะมันจะเป็นแบบพิษสะสมได้ในอนาคตเนาะผลึกยุงดีๆบอกได้คำเดียวผลึกพล่ำคือบ่กินแล้วได้จ้ะทั้งใต้เป็นลาแบบนี้แล้วก็เป็นสีน้ำตาลอย่างนี้คือไม่กินแล้วเนาะแต่ถ้าเพิ่งบานน่ะกินได้อยู่แต่นี่มันบานแห้งแล้วไปได้เห็ดมันปูด้วยนี่ดอกเดียวใหญ่ปานนี่รอดสายตาสวยเนาะมากสวยจริงๆโอ้โหทั้งเห็บทั้งแมงวันบินบ่ได้เปิด GPS เข้ามาพร้อมบ่คิดว่าสิเข้ามาลึกสิเลาะแถวๆนี้ล่ะจ้ะไปค่ะสิได้บ่น้องพี่น้องโอ้ได้เลยบินว่อนอยู่แมงวันก็ได้บ่แม่นแมงวันแม่บ่ได้จ้านี่ปวกไหมเอาเห็ดปวกฝรั่งจะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะเห็ดโคนะจ๊ะมันจะมีวงแหวนตรงนี้นะพี่น้องจ๊ะจะแก่แล้วมันก็จะหลุดเนาะสำหรับมือใหม่หัดเก็บนะจ๊ะอันนี้คือยังกินได้มีคู่เหมือนเป็นพิษนะคล้ายกันเลยแหละปาดกินหัวสมองอายังเมามันเลยอ่ะนี่จะเห็ดปวกนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วมึงมันปูดอกนี่โคตรโผแห้งสงสัยมันจะลงเหลือนะไอคิดว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมปาดโอ้ยตาย
โคตรโคโคตรโคตรดีดอกนี่เพราะว่าเบิ่งที่พี่น้องอ้ายคิดว่าเขาเจ้าลือเนาะคือที่อ้ายเห็นน่ะเหลืออยู่1ดอกให้ค่ะเหลือสวยด้วยนะ3ดอกนี้ KPP บ่ได้อัดว้าตายๆๆๆสมองเลอะเลือนดอกบางใหญ่โอ้ยยุงก็ได้พี่น้องจมก่อนเถาะโพดโพแท้3ดอกนี่เพิ่นอยากได้อาหารโอ้พี่น้องนี่เสียงยุงบ่โพดโพยดีป่านี่ Number 1อ้ายสิบอกป่าได้เฮาบ่เคยมานี่จะแม่นมันลงง่ายแท้ๆเด้อหันหัวแค่แป๊บเดียวนึงเมื่อกี้นี่ฟ้าผ่านกลับมาตั้งสติจ้ะจะลงง่ายจ้ะถ้าเฮาบ่เคยมาอื้อหัวส้มขาวๆเห็ดรวกโอ้ยพี่น้องปัดแมงวันซอยอ้ายแน่ก็โพดโพดค่ะป่านี้เห็ดปวกหลายๆเด้อจ้ะที่ถ่ายให้เบิ่งก็คือต่างหากที่บริษัทกับต่างหากอันนี้ถวดเห็ดปวกเลยเห็ดปวกที่ก็เป็นเห็ดที่อร่อยจ้ะคล้ายๆเห็ดปวกบ้านเฮานั่นแหละเอาไปปิ้งปลาสีดอกเห็นอยู่เนาะสีดอกบวมไหมบวมมากเนาะสมพอเป็นจังบานแบบอลังการงานสร้างใต้โขดหินอือหือสวยด้วยนะปลาหงอีดีเด้อค่ะเด้อปลานี่โพดโพดอีดีบ่ค่อยเน่าเลยขาเห็ดปลานี้ได้หมดเลยจ้ะดินงามมากยุ่งยุ่งไหวกับยุ่งป่านี่ดีหลายคักค่อยมีแล้วจ้ะป่านี้โอ้สวยสวยมากดูสิแต่ว่าพุ่นบ่เน่านะจ๊ะน้องสิเบิ่งว่าขาพุ่นบ่เน่าเลยแหละป่านี้ขนาดประมาณนี้แหละน่าจะเน่านะจะไม่เน่าจ้ะโอ้เหลือมันติดไซนี่ผู้เดียวเอาพุ่นเมื่อซะเด้อนี่ดิหนูอยู่จ้าจัดการเลยกัดได้กัดดีบริจาคเลือดจะเต็มที่กัดอายขนาดเลยพี่น้องอันนี้พอดีเลยตากพี่น้องเอ้ยยุงสภาพมันปูพอดีตากพี่น้องจ้ะเอาละยุงกัดบังหูโพดโพยุงโอ้ยตากไปจ้ะปาดขาโอ้ขาเอาไปทอดโอ้ยพี่น้องไม้เน่าขาสำอายเลยเน่าอยู่อย่างน้อยไปค่ะสำนี้แล้ว
เอาขาเอาไปทอดอันใดเป็นสีเขียวๆเขาก็เบาได้จ้ะมันนี่สวยมากขอโทษด้วยเสียนเสียนดินถึกประหารชีวิตเลยขอโทษหลายๆโบเห็นจ้ะไปค่ะเจอเห็ดดอกกระหล่ำด้วยอร่อยนะเห็ดชนิดนี้อันนี้ยังไม่โตนะให้มันใหญ่กว่านี้มันสิประมาณนี้อันนี้อายามหวานนะคะเห็ดชนิดนี้มีหลายชนิดนะจ๊ะแต่ตัวนี้จะอร่อยมากกึด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 คือเห็ดดอกเหมยอ่ะแต่อีกตัวหนึ่งมันจะเหนียวเนาะที่อาเก็บปีที่แล้วจ้ะเอาคนไว้อยู่นี่แหละจ้ะไปดอกแรกของป่านี้นะจ๊ะย้ายป่าที่3แล้วนะป้าใหญ่ก็อยากเข้ามาน้ำยุ่งกันไล่ไอ้บอกว่าออกไปเลยมันป้องกันบ่ได้เด้อจ้ะสีดยากันยุงนะดอกแรกก็สวยอยู่มาแม่ขอนะลูกนะไปแบ่งกันเล่าจะเกิดของเห็ดขอนสนยังกินได้อยู่เดี๋ยวนี้เอาฮะแต่ว่าไอ้เพิ่งกินไปเมื่อวานไหมบ่อดอกขอโทษด้วยนางเด้อเด็ดเพิ่งขึ้นมาเอาไว้นี่แหละจ้ะให้เป็นเท่าอยู่นี่แหละกลางถนนเลยได้นี่กลางถนนแบบนี้เลยจ้ะเดี๋ยวสิข้ามาฟังนี่ก่อนถ้าบ่มีก็สิออกเลยจ้ะซ่อนเห็ดดินจ้ะที่ก็จะเอาเห็ดไข่นั่นแหละแต่เห็ดชนิดนี้เป็นเห็ดกลุ่มพวกของเห็ดหน้าแร่นะเห็ดไข่ยังบ่พอเลยจ้ะไอ้พ่อเดี๋ยวสิถ่ายเบิ่งว่าเป็นแนวใดเห็ดไข่เนาะแต่ว่าเขาก็เอิ้นว่าเห็ดไข่ไปแล้วเห็ดชนิดนี้ก็เห็ดไข่ก็เห็ดไข่เนาะไม่ใช่เห็ดเรายุงกับขมับเห็ดไข่มันจะหอมแล้วก็อร่อยเห็ดนี้มันก็คือเห็ดนาแหล่เห็ดทั่วไปดีกว่าไม่นั่งเป็นทานให้ดอกหนึ่งโอ้จะเป็นหายากโขกนี่ที่ออกแล้วจากโขกที่3เนาะที่2ของโคกนี่ดอกที่3มั้ยดอกแรกดอกที่2ดอกน้อยๆเมื่อกี้นี่เนาะโผดผู้หายากง่ายละโคกที่4ไปเรื่อยๆมานี่จนหอด5โมงแรงเพิ่นกับเมื่อก็สิได้เตรียมอยู่มักตะกะเจ้าจะจื้อหาเห็ดตรงเจ้าบ่รู้แบบนี้แหละจ้ะค่อยๆไปไปค่ะแต่บ่มีเห็ดดอกที่4ส่งท้ายแล้วจ้ะของป่านี่ไปใหม่ไปต่ออึดอีหลีเด้อเห็ดอยู่นี่เด้อเจ้าจะย่ามเน่าซ้ำรวมน้ำอายาเข้าไปแล้วเด้อไอ้บ่เห็นฝรั่งเห็นเห็ดมันปูเลยเอิ้นออกมาอยู่เดวิลสักอยู่นะป้าได้ไปขึ้นรถเลยมันยุงให้มากินเลือดฝรั่งฝรั่งอร่อยเออเอ๊ะเสียดายเลยคุยขนาดอ่ะเจ้าเฮือนมวยจุ่มในคุยขนาดแรกของป่านี่จ้ะเปลี่ยนตะกร้าเข้ามาได้ไหมได้ตะขาถ้ามันกัดเลยบ่เป็นหยังดอกพี่น้องแต่มันมุดเข้าหูเฮานี่นะวันนี้เรามาเอาขานางงามไปทอดอีกแล้วนะจ๊ะขาบ่มีเน่าเลยเนาะแต่ละดอกก็ลืมกดซ้ำพี่น้องไอ้อย่างต่างหน้าได้บ่เห็นได้ซ้ำนี่เด้อเด้อกำลังสิไปนั่งอยู่คอนไม้แล้วก็ลาพี่น้องเนี่ยเมื่อกี้นี่ให้ขึ้นฮอดถิ่นเดิมให้เด้ถิ่นเดิมที่เคยหากินนะจ๊ะรูดวิก้าของไอตรงนี้คือบ่คือพี่น้องจ้ะพอบอกว่าลาเพิ่นก็ทานให้1ดอกจ้ะอ
นะตอนนี้คือโอ้เสี่ยนกระไรนอนกระไรสิได้บ่นี่เบิ่งดอกก่อนเด้อดอกได้จ้ะเอาขาออกก่อนนะพอมีแห้งได้พอมีแห้งอ่ะฟังนี่ไปบ่ได้ดอกนี้นะคะพอได้สวยๆนะสวยๆนะเอาถากออกก่อนจะพี่น้องย่านโอ้ยยุงกระโพดดีๆเลยว้าโอ้ยสวยจริงๆว้าวโอ้โหสวยสุดของวันปิดจ๊อบให้แบบสวยงามมากมาดูขาลุ้นขาโอ้สวยด้วยฉันจะไปทำทอดขายนะยุงเข้าไปในเสื้อจ้ะถัดลายเสียดายนี่จ้าสวยมากเลยไปค่ะสองดอกนี่สิเหมือนยังจะเหมือนยังไม่อยากให้ไอ้ออกเหรอได้ขาเอาขาจ้ะขาอร่อยจ้าพี่น้องจะไปทอดเด้อใส่เกลือเล็กน้อยนะโกกิโรยไปความแซ่บเพนฟรายชีสซ้ายจ้ะอือหือได้จ้ะอย่างแถมอีกดอกโอ้ขาสวยโอ้ไม่เน่าด้วยแวบมาอีกข้างจ้ะเลยรถกึ๊บอยากเมื่อผู้อยากเมื่อพอได้เด้อจ้องได้อีกเยอะอยู่สี่ห้าดอกอ่ะยงยงโอ้พี่น้องยงโพดแทะช่วยชีวิตจ้ะมาสามดอกแต่โบใหญ่เอาขานะคะนี่ก็ขางามหมดเลยป่านี่ขางามยุงเยอะไม่มีความแบบโบได้อีกอย่างเลยป่ะเน่าได้กลุ่มเดียวนี่แหละพี่น้องจ้ะปลาอันนี้นะได้ขาจ้ะขาสวยติดใจซะจนห้ามใจไม่อยู่ละกับเมนูนี่แซ่บอีหลีเมนูเห็ดผึ้งขายเห็ดผึ้งทอดก็ไม่ได้เน่านะหอดรถนี่ต้องถอดเสื้อแล้วแหละมันมีเห็บอันที่แบบมีปีกอะเห็บมีปีกเนี่ยมันบ่ค่อยกัดจ้ะมันมักบินเข้าหอกเข้าหูมันน่ารำคาญพี่น้องจ้ะแต่มันบ่ค่อยกัดจ้ะอันนี้ก็จะแม่นหลายมื้อนี้นะได้นะคะมื้อนี้มันสิเขียวกว่านี้มื้อนี้ยังได้อยู่ให้
งัดฟองน้ำนี่งัดมันมือก็ได้ถ้าบ่มียุงมียุงนี่ถอยบ่ไว้เน่าข้างนี่น่ารักอยู่ข้าวแล้วพร้อมแล้วอ้ายก็ได้สิออกแล้วสิออกอยู่เรื่อยแหละพอจะเถื่อพอสิออกเพิ่งกระทานให้อ้ายตลอดเลยจ้าเพิ่งหวานขาเลียวดอกได้ไว้โพดหน้ามืดเลยกระลายอยู่นะโคกนี่ใส่หน้าแล้วยุงก็ได้โอ้โคกพี่น้องจ๋าไอ้ว่าไอ้ศิลาแล้วล่ะป่านี่ก็บ่คือจ้ะมื้อนี้ก็บ่ค่อยสําเร็จในการหาป่าดงเฮ็ดเนาะจ้ะเนาะแต่ก็พอเก็บนะแต่มันก็ไม่เยอะพี่น้องจ๋าอีกอย่างนึงป่านี้นะสัตว์เยอะมากคือตรงฝุ่นเนาะเขาสิฮู้ว่าป่าใดแบบสัตว์หลายบัดนี้เขาสิฮู้ว่าเขาจะสิตั้งเขาเอิ้นหยังฮะห่านอ่ะนะห่านเนาะไว้ยิงสัตว์นั่นแหละจ้ะสัตว์หลายแล้วบัดนี้นะมันบ่เหลือหันเฮาดอกไอเห็นเห็ดคอนโซนนะเต็มเลยแต่ว่าสัตว์เพิ่นก็กินมาซะเนาะไอขอบคุณทุกคนหลายๆด้วยจ้ะเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ